ุณดูครับผมโอ้ท่านดูเสียงหอนดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับอยู่กับผมเซนวิบุรยามครับผมวันนี้ผมอยู่แถวเมืองสุรินทร์นะครับปู่นี้เขาทำอะไรเขามีรถไถด้วยครับผมนะน่าจะบิ้วรถแท็กเตอร์ขายนะครับเป็นอูครับผมเป็นอูนะเป็นโกดังเลยนะนี่ครับผมเดี๋ยวมาดูรถเกี่ยวกันหน่อยครับผมมีรถเกี่ยวมาโชว์นะครับ2คันด้วยกันเอ้าเสียสวัสดีครับวันนี้มาถึงที่เลยนะครับผมก็สวัสดีไปทางการนะฮะครับผมสวัสดีครับผมอยู่บ้านอะไรเนี่ยบ้านภูดินครับฮะบ้านภูดินตำบลบ้านเร่อำเภอขวาวสินนรินอ๋อนี่เขตอำเภอขวาวเขตอำเภอขวาวอ๋อเพราะว่ามันจะอยู่ติดอำเภอเมืองติดอำเภอเมืองครับผมอ๋อหมู่บ้านเร่ของอำเภอเสียตรงนี้ทำอะไรบ้างเนี่ยที่นี่หลักๆผมจะทำรถไถครับรถไถอ๋อรถไถฟอร์ดนิวฮอลแลนด์จะบิ้วรถไถอย่างเดียวเอามาบิ้วรถไถขายอ๋อก็คือเช็คขายลูกค้าสั่งรุ่นไหนเราก็ทำตามรุ่นที่สั่งตอนนี้มีรถไถกี่คันเนี่ยตอนนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่ครับก็มีประมาณ10คันได้อยู่มั้ง10คันเลย1 2 3 4 5ประมาณ10คันนั่นแหละที่ดื้อไว้ก็เป็นคันอยู่โดยมากก็เป็นไปนิวฮอลแลนด์ฟอร์ดครับผมตั้งแต่ฟอร์ด 5,000 6,600 6610ครับ6640 TS90 พวกนี้เขาจะนิยมใช้ในงานไร่อะไรเงี้ยรับมาบิ้วแล้วรับซ่อมไหมลูกค้าซ่อมเหมือนกันครับที่มีรถอยู่แล้วมีทำเหมือนกันรับบิ้วเหมือนกันครับลูกค้าก็เอามาซ่อมเหมือนกันอ๋อคันหนึ่งเดี๋ยวตกไปประมาณเท่าไหร่ถ้าซ่อมเสร็จแล้วมันแล้วแต่อาการครับแล้วแต่อาการแล้วแต่อาการแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งราคามันไม่ได้ตายตัวอย่างฟอร์ดโดยมากก็ขับเคลื่อน4ล้อแล้วแต่คนชอบบางคนบ้านเราก็ใช้ไถนาธรรมดากับเพลาเดียวเพลาเดียวก็มีเนาะครับถ้ารุ่นใหญ่ก็งานได้งานอ้อยงานมันก็ครับ640 TS90 พวกนี้นิยม AT อะไรเงี้ยครับครับ วันนี้ผมได้ข่าวว่ามีรถมาให้ลูกค้าได้ดูกันนะครับรถเกี่ยวข้าวช่วงนี้ก็เตรียมไว้เกี่ยวข้าวมีนำเสนออยู่2คันอ๋อก็นี้ติดจองแล้วเหลือคันนั้นแล้วก็อีกคันหนึ่งนะบ้านสองคันนี้เป็นค่ายไหนเสียอันนี้เป็นไทยเจริญเทครับไทยเจริญไทยแท้เลยครับผมไทยเทอ๋อไทยเทอันนี้ตู้6ฟุต4อันนั้น6ฟุต2ครับครับอันนี้อุ้มใหญ่ตัวนี้อุ้มใหญ่กว่าอุ้มใหญ่อุ้ม3ตันอันนี้อุ้ม2.7คันนี้ติดจองแล้วติดจองแล้วครับลูกค้าที่ไหนเอาไปลูกค้าสีขอรภูมิสีขอรภูมิครับเขามีแล้ว3คันก็จะเอาเพิ่มอีกเอาเพิ่มอีกครับไทยเสียงพี่ที่แล้วออกมา3คันโอ้ป้ายแดงเอาเนี่ยไปอีกเอาไปอีกอันนี้อีกจะให้คันนึงอีกเป็น5คันตัวนี้ปากเกี่ยวกี่เม็ดเนี่ยปาก3เม็ด3เม็ดเท่ากัน12 HT ไอ้ข้อเท่าไหร่ข้อ46 46ครับอ๋อ46อุ้ม2ตันบ่อันนี้อุ้ม3ตัน3ตันเลย3ตันครับอุ้มใหญ่ทำไมใหญ่อย่างไรใหญ่ครับถ้าพับขึ้นดูใหญ่กว่านี้อีกสูงปีนแทบไม่ได้เลยมันบานในข้างหลังเงี้ยครับครับอันนี้อุ้มมันตั้งคันเนี้ยอ๋อแสดงว่าคันนี้สเปคคันน่าจะสั่งพิเศษหรือเปล่ามันเป็นรถใหญ่ของภาคกลางอยู่เลยครับรถภาคกลางก็ใช้รุ่นนี้ครับถ้า6ฟุต4เขาจะใช้กันถ้า6ฟุต2เขาก็ไม่ชอบใช้โอ้โหใหญ่ๆอุ้มใหญ่ครับถ้าพับขึ้นมาใหญ่กว่านี้เยอะครับครับกว้างอันนี้ได้เครื่องอะไรGO 84 84เนาะครับเหมือนกันสเปคเดียวกันเลยไดกิน22ติดตั้งโบใหม่ให้เรียบร้อยครับโบเดิมถอดออกติดจองไม่ถูกใจลูกค้าซีขอเอาไปครับไม่เล่าใจไม่ทันโบใหม่อันนี้ไม่ทันนะครับระบบไฟก็เดินให้ใหม่หมดครับทำสีใหม่โซ่โรลเลอร์เปลี่ยนปีที่แล้วใบใหม่ยกชุดเลยอ๋อครับแต่เนี่ยแต่คันนี้เปลี่ยนใหม่ล่าสุดเลยอ๋อเรามาดูคันที่ยังไม่มีเจ้าของนะครับคันนี้ครับผมคันนี้ครับนี่ครับไทยเจริญครับ12ครับ12 22 260ของค่ายป่าไหนนี่อะไรครับเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันมีไทยมี2ปลาปลาหน่วยปลาเข่งเนาะปลาหน่วยปลาเข่งอันนี้มันนานแล้วผมก็ไม่รู้หรอกไม่ชำนาญเท่าไหร่อันนี้ทราบปีไหมพี่ปีไหนปี13ครับปี2013ครับอันนั้น11 12นี่แหละอ๋ออันนั้นจะก่อนก่อนจะเก่าหน่อยอันนี้จะสดกว่านี่สดกว่าเนาะเขาสดกว่าครับพวกตู้อะไรจะสดกว่าครับตัวนี้เสียเปิดราคาไว้เท่าไหร่ตัวนี้เปิด1.3 ล้านต่อรองล้านสามต่อรองเนาะเพราะว่ามันลงทุนเยอะครับเปลี่ยนใหม่ชุดเลยข้างล่างอื
ครับชุดทีลงที่รอบทำไมหมดลูกตีเพิ่งทำเสร็จเมื่อกี้เลยเสร็จนุ้ยมาเลยอ๋อ เดี๋ยวไล่มาตั้งแต่ปากเลยพี่ทำอะไรบ้างครับปากก็โซ่โครงโซ่คอเปลี่ยนใหม่ลูกดาวใหม่ลูกดาวเก่ามันไม่ดีก็ทิ้งอันนี้ตัวใหม่เลยอันนี้ลูกดาวใหม่โอ้ครับแล้วก็พวกธรรมดาแหละนวลกุ้งอะไรก็ใหม่เกลียวล่ะเกลียวเดิมเกลียวเดิมครับเกลียวดีอยู่เออเกลียวยังสวยอยู่ครับเกลียวสวยอยู่ปากกี่เม็ดสามเม็ดเท่ากันสามเม็ดด้วยสามเม็ดเท่ากันนั่นเหมือนกันสามเม็ดครับไทยเจริญดีของเขาก็ไม่ธรรมดาเนาะครับก็ถึงจะปีมากหน่อยแต่ว่ารถนี้ก็ค่อนข้างจะนิยมใช้เหมือนกันถ้าปีพวกนี้มันจะเป็นคอสีอยู่คอเหล็กอยู่ถ้าปีใหม่กว่านั้นก็น่าจะเป็นคอเหล็กแล้วอ่ะตัวนี้พื้นเป็นเหล็กมั้ยพี่ไม่มีเหล็กครับไม่เหล็กฮะไม่เหล็กเป็นเหล็กเนาะพื้นล่างแต่ข้างบนล่ะข้างบนเป็นเหล็กเป็นเหล็กครับอไอ้ข้างหลังนี่ไม่แน่ใจว่าพ่นสีทับไปแต่ถ้านั้นเป็นเหล็กแต่จะเป็นเหล็กแต่ผมเป็นเหล็กครับพ่นสีทับคอนี่เป็นเหล็กแล้วครับแต่ตัวนี้จะคอเหล็กครับรุ่นเก่าก็ใส่พวกช็อปยิงลมอะไรที่เรียบร้อยยิงลมให้ด้วยครับแต่ได้ยิงลมปากอย่างเดียวใช่ไหมครับอย่างอื่นไม่อยากทำเดี๋ยวมันจุ่งยากอ๋อสับธรรมดาเอาแต่ว่าสับปากเอาให้มันไม่ต้องเมื่อยมือเนาะครับเวลาครับช่วงล่างก็สูงดีเนาะครับสูงอยู่สูงใช้ได้เลยครับรถเริ่มใหม่ยกชุดโซ่ใหม่รถเริ่มใหม่โซ่ใหม่ใหม่หมดเลยใบใหม่อ๋อสป็อกเก็ตใหม่หมดเลยเช็คห้องตัวเดินเรียบร้อยหมดสิ้นครบครับครับตัวนี้มันตู้กี่ฟุตเลย6ฟุต2 6ฟุต2ครับอุ้มล่ะอุ้ม2ตัน7 2ตัน7ครับลึกอยู่มันจะลึกปกติเห็นแต่ถ้าอีกคันหนึ่งหน้าบ้านมันจะ2ตัน3 2ตัน4ไม่เกิน2ตัน5อันนั้นจะเป็นรถทรงไทยเหมือนกันแต่จะไม่ใช่ไทยแท้อ๋อทรงไทยเหมือนกันทรงไทยแต่ไม่ไทยแท้แต่ตัวนี้ไทยแท้ครับอันนั้นจะเป็นมาลัยเจริญเอรุ่นนี้เค้ามีเอกสารเล่มทะเบียนยังไม่มีครับยังไม่มีเนาะไม่มีไม่มียังปีเก่าหลังมาเขาออกเล่มออกอะไรหลังมาเขาจะมีซีเรียลนัมเบอร์อยู่ครับผมก็ไม่ชำนาญเท่าไหร่หรอกเพิ่งจะเล่นมากี่ปีกี่ข้อตัวนี้46เหมือนกัน46เหมือนกันเนาะครับเหมือนกันอ๋อรถนำ20หลัง27แต่นั้นรถนำ20หลัง29อ๋อครับอันนี้27รถเลิกกี่ตัวเนี่ย10ตัว10ตัวถ้าบ้านเราพอดีเลี้ยวง่ายครับแต่ตัวนั้นมัน11ครับมันใหญ่ทึ่งทะครับไอ้นาอีกคันหนึ่งก็10ลูกเหมือนกันครับช่วงลงช่วงล่างอะไรก็ไม่ต้องไปเป็นห่วงนะครับอย่างเครื่องยนต์ตัวนี้ของอะไรฮะฮีโน่เหมือนกันครับฮีโน่เทอร์โบเดียวกันเลยใส่มันไปเหมือนกันทั้งคู่อ๋อเจอะไรไม่รู้เจอะไรผมก็ดูไม่ชัดมันป้ายมันหมดแล้วข้างบนก็ไม่ค่อยชำนาญเท่าไหร่มันถลอกมาเลยครับอ๋อมันไม่มีบอกใช่ไหมครับตัวนี้มองไม่เห็นคืออะไรเพิ่งแต่ทำกาวนาไปเมื่อวัน2-3วันก่อนช่างเขาจากสุพรรณมาทำอ๋อให้ช่างมาทำเลยครับช่างบนเขาก็วิ่งทำพวกเชียงกงกันสีนะหอบดีอยู่ตอนแรกไม่หอบพอก็ทำปุ๊บเดินเบาสบายเลยหมุนตัวสบายเลยครับครับก่อนหน้านี้มันยังมีอาการหน่วงอยู่อย่างพวกปั๊มนี่ก็ใช้เบอร์อะไรยี่สิบสองครับเช็คเมื่อวันก่อนใจคิด22นะครับถ้าไปเช็คอยู่สุพรรณช่างอยากอุทัยมาเปิดร้านอยู่ทางนี้ครับแกช่างชัยเขาเช็คให้หมดพร้อมใช้เลยครับข้าวในแทงข้างบนช่วงล่างครับเช็คเรียบร้อยนะผมพร้อมใช้เลยงามครับข้างในตู้นี่เช็คแล้วใช่ไหมพวกซีล็อกตู้เช็คหมดแล้วครับมาเพิ่งจะใส่เมื่อกี้เลยอ๋อที่บอกเมื่อกี้นะเพิ่งจะใส่เมื่อกี้เลยปิดเมื่อกี้เลยครับซีล็อกลูกตีใหม่พวกน้ำเตยอะไรใหม่หมดครับครับก็คือพร้อมใช้เช็คทั้งบนทั้งล่างพวกตุ๊กตาลูกปืนเปลี่ยนใหม่หมดสายพานใหม่ครับจะมีกระเป๋าบางเส้นข้างนอกเงี้ยแต่ว่าข้างตู้เนี่ยจะเปลี่ยนใหม่หมดครับครับสายคอนโทรลสายคอนโทรลก็เปลี่ยนใหม่หมดครับเอาราคาล้าน3ต่อรองราคาต่อรองมันไม่ใช่ว่าราคาตั้งราคาก็ต่อรองราคาต่อรองอีกเยอะๆถ้าถูกใจมาเอาครับครับมาคุยกันได้โอ้ทรงมันได้เนาะไทยเจริญทรงได้ครับทรงได้ทรงมันได้ปี13ใช่ไหมครับ13ตูดเล็ม3ถ้าพวกนี้มันยังเป็นตูดนี่อยู่ครับครับโอ้แต่ตูดนี่ใหม่กว่าเนาะครับตูดเล็มจะออกทีหลังโอเคได้เดี๋ยวเราจะมาฟังเสียงไทยเจริญคันนี้หน่อยฮะเครื่องยนต์ฮีโน่ GO 84ครับผมเ
ลองหมุนดูครับผมโอ้เทอร์โบเสียงอ่อนดีนะอ่ะเดี๋ยวลองขึ้นตู้ครับผมได้ขึ้นตู้แล้วนะครับลองระบบการใช้งานของตัวรถนะครับผมโอเคก็ใครสนใจก็มาดูได้นะครับผมได้ระบบยิงลมอะไรเรียบร้อยผมใช้งานเลยว่าเอาไปคือผมใช้เลยครับติ๊กเกอร์ใหม่ไหมเนี่ยใหม่หมดเลยติ๊กเกอร์ก็ใหม่เนาะครับใหม่หมดเพราะทำสีใหม่ครับขัดให้อย่างดีเลยพูดตะเกรงอะไรก็ทำใหม่หมดครับครับก็คือซื้อไปก็ไม่ต้องกังวลแล้วไม่ต้องกังวลครับเราแถมประกันให้ด้วยเอาทุกคนซื้อไปเรามีลูกน้องมีทีมงานอยู่มีประกันด้วยมีปัญหาก็ไปดูหน้าที่เกี่ยวเลยดีดีดีก็ท่าก็ท่านะครับครับมันพร้อมใช้เลยแหละเพราะช่วงล่างมันเต็มหมดแล้วตู้ก็เต็มหมดแล้วแล้วอีกคันหนึ่งอ่ะอีกคันหนึ่งก็จะไปดูไหมไปก็เจนุ้ยก็ยังไงจะสต็อปไปก่อนบ่ก็เดินไปดูป่ะนะสต็อปเอาเดี๋ยวอีกคันหนึ่งครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันฮะมี2คันให้เลือกฮะนะเดี๋ยวมาดูคันที่2ครับผมที่ยังโสดอยู่นะครับโดยมากก็ ไทยเจริญนะไทยเจริญอันนี้ทรงไทยใช่มั้ยทรงไทยครับทรงไทยเจริญนะคันนี้นะครับรถไออูมาลัยเจริญมาลัยเจริญยุทธยาอ๋ออันนี้ปีไหนนะ16ปี16ครับปีใหม่ใหม่กว่าตัวใหม่เยอะกว่าเยอะอันนี้ออกทีหลังดูตู้สดกว่าเยอะอ๋อครับจังไอเสียน้อยดูเลยว่ะดูเฟรมว่ะครับแต่ว่าถ้าทำสีใหม่นี่คลิกเลยนะทำปีที่แล้วอ๋อเพิ่งทำปีที่แล้วยกคันเหมือนกันครับครับพวกก็คืออูเดิมเขาก็ของมาลัยเจริญเนาะใช่แต่ผมดูแล้วทรงมันเหมือนกับตัวนั้นเลยอ๋อก็มาตกไม่ได้ต่างกันเยอะต่างแค่ทรงอุ้มมือข้างเฉยๆครับผิดที่เครื่องตัวนี้ปากเกี่ยวกี่เมตรพี่สามเท่ากันสามเมตรเหมือนกันเท่ากันเหมือนกันอ๋อครับอันนี้จะเป็นแบบทรงใหม่แล้วกระบอกอยู่บนครับกระบอกยึดบนทรงใหม่แล้วกระบอกอยู่บนไม่ได้อยู่ข้างล่างเหมือนครับอันนี้จะได้สดหน่อยเพราะเหล็กมันอายุยังน้อยครับตู้อะไรพวกเฟรมสวยครับครับอันนี้ของน้าคันของน้าอ๋อนี่นะเจ้าของครับโอ้มีเสียงแล้วก็ได้900กว่าได้ได้900ได้ครับ900กว่าทีนี้พวก ตู้นี่กี่ฟุตเนี่ยตู้6ฟุต2ฟุต2เหมือนกันเหมือนกันเข้าแต่คันนั้นเลยอุ้มก็เท่ากันไหมอุ้มก็อาจจะนิดหน่อยสูสีกัน2ตัน5เนาะสูสีกันนะครับอ๋อ25ครับถ้าจุก็ประมาณนั้นแหละครับแต่ไม่ได้ใส่แบกขนาดนั้นโอ้รถรุ่นนี้ยังคล่องอยู่เนาะมันคล่องครับปีที่แล้วไม่ได้จุกจิกเลยปีที่แล้วเป็นแต่สายพานปล่อยข้าวเฉยๆช่วงต้นฤดูลูกปืนเปลี่ยนใหม่ยกชุดเหมือนกันครับคอใหญ่ตัวนี้คอใหญ่เห็นแต่เล็กแต่คอใหญ่ใหญ่เนาะครับตัวนี้คอก็ให้เลดไหมข้างล่างอ่ะไม่เลดครับอ๋อก็เลดล่างเลดนะล่างเลดแต่ว่าข้างบนเลดอ๋อข้างบนครับฟ้าบนสายเฉยอย่างพวกปากก็น่าจะเลียดเนาะครับแต่มันสดคันนี้สดสดครับมันเป็นช้ำรถบ้านเราถสารบ้านเรานี่แหละมันเป็นภาคกลางเกี่ยวดินเค็มช่วงล่างดีเนาะปีละ20กว่าวันรถเทศสารบ้านเราน่าซื้อไปใช้เนาะครับมันไม่ค่อยดินมันไม่เค็มน่ะมันไม่เป็นสนิมอ่ะตามรถไม่มีอะไรแต่รถไม่ได้เกี่ยวพวกนาปรังนาอะไรไม่ค่อยได้ล่องไปเกี่ยวที่อื่นเกี่ยวปีเดียวจอดครับสภาพมันก็ยังสวยดูความสดมันไม่มีตามรถเลยเลยแล้วก็ไม่มีแตกเนาะไม่มีแตกครับแล้วโซ่นี่กะว่าได้กี่ไร่พี่โซ่อัดปีที่แล้วอัดบูทปีที่แล้วครับโอ้ยังไม่ซื้อนี่เลยดูอ่ะมันไม่เอียงศูนย์มันได้ครับครับศูนย์สเตอร์หน้าหลังมันนำมันได้ศูนย์กันมันเลยไม่กินห้อง12ห้อง12อะไรเนี่ยพี่12ครับ12 HT 12นอกหรือของนอกอ่ะนอกครับตัวนี้ห้องตัวเดินก็เช็คพร้อมเกี่ยวเลยปีที่แล้วก็ทำใหม่หมดลูกปืนใหม่หมด
ปั๊มตัวนี้ก็22ใช่มั้ย22ได้กิน22แต่เครื่องนี้ใช้ของมิตซูมิตซูอะไรรหัสเขา6D17 6D17ครับอ๋อจะเร่งอยู่เกียวแรงดีแค่มันไม่ใช่สเปคตลาดเฉยอืมใช่แต่ว่าถ้าคนซีเรียสอ่ะใช้งานได้แต่กำลังก็ไม่มีตกเนาะไม่มีตกดันสบายเลย6D17อันนี้ก็โบใหม่เหมือนกันปีที่แล้วผมก็ต้องติดตั้งให้เองครับครับนี่กำลังจะแทงอุ้มกำลังทำท่อแทงอ๋อทำเสร็จแล้วครับอันนี้ก็จะใส่ทำเป็นเลือดแต่พาใส่ทำเป็นทำเป็นแทงข้างเนาะครับแทงข้างให้อ๋อแทงนี่เลยทำเสร็จแล้วครับอืมยกใส่อืมเก็บไม่มากปีนี้คือปีนี้นิดหน่อยว่าเรารู้จุดปัญหาแล้วโอเคเราทำแทงข้างเฉยถ้าไปทำอย่างอื่นนี่ก็เสร็จแล้วนี่ครับกี่ข้อนะอันนี้45ข้อโอ้45ข้อกินปลากินอะไรไม่มีครับทำไมถึงขายเนาะโอ้ยมันซื้อมาขายไปเลยซื้อด้วยใช้ขายไปมันหาใหม่ไม่อยากเป็นช่างนี่นะมันไม่ได้ยากช่างทำเองอะไรเองอ๋อครับครับเนาะโอเคก็เปิดราคาไว้ที่อันนี้95ต่อรอง95ต่อรองเนาะครับรถมันสดอยู่ครับปี16ของปีใหม่ๆอยู่มอเตอร์ของอะไรเนี่ยมอเตอร์ของไดกินบอกของไดกินครับไดกินตัวไดกินใบก็ยังได้ทั้งชุดเลยเนาะทั้งปั๊มทั้งมอเตอร์เนาะพอดูเท่าไหร่ใบก็พอได้อยู่ยังไม่โผล่น็อตได้โอ้โหวิดครกด้วยเนาะครับคล่องรถคือรับประกันเนาะครับไม่กลัวหรอกครับมีปัญหากันยากอะไรอะไรก็ดูแลกันนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจเราเกี่ยวอยู่เรารู้อยู่แล้วรถจะเป็นยังไงไม่ใช่ว่ายัดเยียดขายมันไม่ได้ทำอะไรเลยคือลูกไม่มีเปลี่ยนสักตับคือผมเปลี่ยนเช็คก่อนหน้าโรงงานครับเปลี่ยนใหม่หมดเลยคล่องก็ตามราคาเนาะตามสภาพตามสภาพมันนั่นแหละราคาก็จะสูงหน่อยตามสภาพมันนั่นแหละจะหาถูกๆ 6-7 แสนก็เอาไปซ่อมอีกเอออันนี้คือเอาไปผมก็หาผมก็หาราคานั้นผมเอามาซ่อมอีกเท่าไหร่หมดเท่าไหร่อืมไม่พร้อมเกี่ยวหรอกอย่างนั้นครับครับมันได้อยู่แต่มันต้องซ่อมไปเกี่ยวไปไม่คุ้มค่าทํานี่หรอกโอเคเสียเวลางานเราเนาะพวกนี้มันเสียเวลาสักวัน2วันก็จบแล้วก็กินครับครับโจทย์แค่5วันเวลาเป็นเงินเป็นทองหมดแล้วใช่นี่ก็จบแล้วท่านเค้าโจทย์ตายอย่างเดียว 9,500 นะครับต่อรองต่อรองกันเอาโทแทงข้างให้เรียบร้อยแทงข้างให้เรียบร้อยด้วยนะครั บโอเคถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาครับผมผ่านเสียนุ้ยเลยเดี๋ยวจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับผมก็เรามาดูกันนะครับมาดูกระตามาดูนะครับผมคุณบุรีรัมย์มาดูแล้ว3เจ้านี่นะต่อรองแล้วจะไม่เอาต่อแล้วเล่นต่อแล้วหนีไปนี่ครับต่อจะจบแล้วขาดกัน 5,000 ผมบอกไม่เพิ่มให้เขาจะจบแล้วเหมือนคุยกับเมียแล้วเงียบไปเลยจะนั้นได้จบนานแล้วคันนี้เอาไม่เป็นไรยังไม่ได้เจอเนื้อคู่ไม่เจอเจ้าของเขาตัวจริงนะถ้าเจ้าของตัวจริงก็ไม่ยากนะครับใครไม่ได้ก็เกี่ยวกับไม่ได้ก็เกี่ยวไม่ได้ซีเรียสหาเงินได้อยู่แล้วครับปีหน้าค่อยว่ากันใหม่นะครับเกี่ยวหาเงินไปยังไงก็ฝากท่านผู้ชมไปด้วยนะครับรถเกี่ยวข้าวนะครับผมฝีมือคนไทยนะครับ ใครสนใจแบบสภาพพร้อมใช้ก็เอาแบบนี้ไปใช้เลยครับผมราคาสูงหน่อยแต่จบไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมก็ดีกว่าเราไปซื้อของใหม่จากอู่นี่ก็โอ้ย2ล้านขึ้นนะ เอาผลยังไงจะหมดนอก2ล้าน2ล้านโอ้โหกี่ปีจะขึ้นทุนต้องดูบ้านเราปีละหนนี้ก็ภาคกลางว่าไปอย่างเอาฝากกันไว้ด้วยครับผมคลิปนี้ก็ต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะครับผมใครสนใจก็เดี๋ยวทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะสวัสดีครับขอบคุณเสียมากเลยครับผมครับผมขอบคุณครับครับผมครับ